สวัสดีครับนี่ผมเปิดช่องทางเดิมครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดวาร์ฟสาวๆมาคุยโลตามที่ผมได้สัญญาไว้ก็มาลงตามที่สัญญาแล้วนะครับสำหรับ45สาวของบุคุยโลนะครับซึ่งผมอยากจะบอกไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่ผมเอามาในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเดินแวบไปแวบมา 2-3 ทีแล้วก็หายไปผมก็เลยคิดว่ามันก็ไม่น่ามานะ มันก็ไม่น่ามานะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่ทำคลิปนี้ขึ้นมานั่นก็เพราะว่ามีหลายๆคนนั้นขอให้ผมทำคนนั้นขอให้ผมทำคนนี้พี่ทำของสุยุทธจังทีพี่ทำของคุณอุราลกะทีพี่คือผมก็อยากจะทำแต่บอกแล้วว่าผมไม่มีเวลาเพราะว่าผมเพิ่งเปิดเทอมแล้วก็มันมีอะไรหลายอย่างที่ต้องทำในตอนเปิดเทอมจึงไม่มีเวลาจริงๆผมก็เลยรวบทั้งหมดทุกคนเนี่ยมาไว้ในคลิปเดียวกันแล้วให้พวกท่านเลือกกันว่าจะให้ผมทำคิมิโนะโปรไฟล์หรือว่าทำคลิปแยกเนี่ยของคนนั้นคนเดียวเนี่ยคนไหนดูเอาละกันนะครับว่าชอบคนไหนและอยากให้ผมทำคนไหนก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยส่วนนี่คือตารางของคลิปนี้ครับมันเป็นตารางที่ผมจะบอกมันจะบอกเวลาว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมบอกเป็นคุณผู้หญิงเกี่ยวกับนักเรียนคนนี้เกี่ยวกับตรงนี้คุณครูนะตรงนี้วินเล่นนะตรงนี้คือตัวประกอบนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอยากจะดูตรงช่วงไหนก็สามารถกดกอไปดูตรงช่วงนั้นได้เลยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับต่อไปสำหรับสาวคนแรกนะครับผมก็จะมาเป็นในหมวดของนักเรียนนะครับซึ่งคนแรกนี้ผมก็คงจะต้องยกคุณอุราลกะโอชาโกะนะครับซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้มาเป็นคนแรกนะครับเธอเกิดวันที่27ธันวาตอนนี้เธออายุ15ปีนะครับเธอสูงอยู่ที่156เซนติเมตรครับแล้วก็เธอเลือดคุกบีอัตราของเธอคือซีโร่กราวิตี้ครับเธอนั้นสามารถทำให้สิ่งของนั้นเนี่ยมันลอยขึ้นได้ก็พูดง่ายๆตรงนั้นแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดเธอทำให้ตัวเองลอยเนี่ยเธอจะมีอาการแบบมึนๆมัวหัวหน่อยเหมือนจะอ้วกแล้วก็อ้วกนะครับซึ่งเธอนั้นเป็นนักเรียนห้อง A แล้วก็เป็นนางเอกในเวลาเดียวกันด้วยนะครับก็น่าจะเป็นนางเอกมั้งนะครับก็สาวคนนี้เนี่ยเธอมีนิสัยประมาณว่าล่าเริงพยายามแบบเอาใจช่วยคนที่ตัวเองชอบก็คือวิโรดยานั่นแหละครับซึ่งผมชอบมากนะเป็นนางเอกคนนึงที่ผมชอบมากแต่ว่าเสียดายบทน้อยไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรก็ยังเป็นนางเอกในดวงใจผมอยู่ดีสำหรับคุณอุราลกะโอชาโกะนะครับต่อไปคนที่สองนี้ครับก็คือคุณซูยุอาซูอินะครับก็อ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ชำชองในขนาดนั้นเธอเกิดวันที่12กุมภาพันธ์ครับตอนนี้เธออายุ15ปีแล้วเธอสูง150เซนติเมตรเลือดกุ๊บบีอัตลักษณ์ของเธอคือกบครับคือเธอสามารถก็ทำได้ทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับที่กบทำได้ครับแล้วก็เธอนั้นก็กระโดดได้สูงมีลิ้นที่ยาวมีพิษเป็นของตัวเองแล้วก็มีความสามารถพรางตัวด้วยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้เปิดเผยในอนิเมะนะครับก็ถ้าเห็นถ้าใครอ่านมังงะอยู่ก็จะรู้นะครับก็เธอนั้นตอนนี้เธออยู่ในสถานะนักเรียนห้อง A ครับแล้วก็เป็นตัวประกอบกึ่งตัวประกอบนิดนึงเพราะว่าคือด้วยความที่เธอนั้นมีบทเด่นมากกว่าตัวประกอบหลายตัวนะครับผมก็เลยแบบน่าจะมากกว่าตัวประกอบมีบทมากกว่าตัวประกอบนิดนึงนิดเดียวจริง นะครับก็สำหรับคนนี้นะครับก็จะเป็นคนที่จะให้ผมพูดยังไงดีล่ะคือผมไม่ค่อยแน่ใจนิสัยเธอนะแต่ว่าผมชอบเธออย่างนึงคือเธอจะมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปแต่พอมาแต่ละทีเนี่ยจะมีอะไรเราแบบขำๆแล้วก็เซอร์ไพรส์เราตลอดอะอย่างตอนที่ไอ้ในตามาไปจับนมเธอแล้วแบบไม่ทราบอะนะครับก็เธอก็เป็นตัวโจมูกตัวนึงแล้วกันที่ผมมองว่าถ้าเกิดว่าคนวาดเนี่ยเขาวาดเธอสวยกว่านี้ผมก็จะแบบดีนะคือผมไม่นั่งดูแฟนอาร์ตของเธอผมนี่แบบเฮ้ยทำไมคนแต่งเขาไม่วาดอย่างนี้วะมันจะได้แลดูดีขึ้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปคนที่3นี้นะครับก็คือยาโอโยโรสึโมโมนะครับก็เธอเกิดวันที่23กันยาปัจจุบันเธออายุ16ปีส่วนสูงอยู่ที่173ครับเลือดกรุ๊ป A เธอมีอัตราในการสร้างครับคือเธอสามารถสร้างอะไรก็ได้จากสารบางอย่างที่อยู่ในตัวเธออันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจชื่อสารนะเพราะผมไม่ได้ช่ำชองแบบวิทยาศาสตร์ขนาดนั้นแต่เป็นว่าเธอสามารถสร้างอะไรก็ได้ออกมาจากในร่างกายเธอแต่ว่ามันต้องเป็นสิ่งที่เธอนั้นเข้าใจถึงโมเลกุลถึงเขาเรียกว่าไงต้องรู้ที่มาของมันอ่ะไม่ใช่ว่าจู่ๆคุณจะสร้างอะไรก็ได้อ่ะคือคุณต้องรู้ว่ามันสร้างยังไงอะไรประมาณนี้นะครับสถานะเธอก็คือนักเรียนห้อง A แล้วก็เป็นคู่จิ้น
ของโทริโนกิด้วยนะครับก็ผมชอบนะคือเธอจะมาแบบนิดๆกับโทริโนกินิดๆนิดๆก็แบบอะไรนะไอ้โทริโนกิก็นิดๆกับเธอนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยชอบมากมันเป็นคู่นึงที่ผมชอบนะไอ้โทริโนกิก็แบบโอ้คุยเย็นชออันนี้คนนี้ก็แบบโอ้รันเกดี้กันนะนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมชอบก็แล้วกันนะครับมาต่อไปคนที่4นะครับคือจิโร่เคียวกะนั่นเองนะครับเธอเกิดวันที่1สิงหาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีตอนนี้เธอมีส่วนสูงอยู่ที่154ครับเธอเลือดกรุ๊ป A เธอมีอัตราเอียร์โฟนแจ็คครับเธอสามารถใช้สายแจ็คที่อยู่ตรงหูเนี่ยเสียบไว้กับกำแพงแล้วก็ฟังเสียงที่เขาเรียกว่าไงเป็นคลื่นความถี่ที่ไม่มีสายไม่มีใครเนี่ยได้ยินได้ครับก็เอาเป็นว่าเธอหูดีกว่าคนอื่นก็แล้วกันนะครับแล้วก็สามารถส่งคลื่นเสียงที่มันดังมากๆเนี่ยออกมาจากขาได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสถานะของเธอเนี่ยคือเป็นนักเรียนห้อง A แล้วก็เป็นคู่จิ้นของคามินารีครับก็คือผมชอบนะคือคนนี้เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าไงจะมีบทเด่นอีกทีนึงก็คือตอนในมังงะนะครับอันนี้สปอยนิดนึงนะครับก็คือตอนที่มันจะเป็นงานกีฬาอันนี้เป็นมันไม่ใช่งานกีฬาสิมันเป็นงานประเพณีนะงานประเพณีของโรงเรียน UA ซึ่งเธอนั้นจะได้ร้องเพลงในห้อง A เธอเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากอยากจะให้ฟังจริงๆนะครับก็เดี๋ยวไอ้ที่ผมหัวว่าเพราะเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมเห็นสีหน้าเธอและสีหน้าคนที่มันฟังผมรู้สึกว่าเอ้ยเธอน่าจะร้องเพลงเพราะว่ะอยากดูว่ะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอติดตามรับชมในอนิเมะซีซั่นที่4กันเอาเองนะครับก็น่าจะ4หรือไม่ก็5อันนี้แล้วแต่นั้นเรื่องมันจะไปพาเราไปนะครับก็ติดตามรับชมได้นะครับสำหรับคุณเคียวกะจิโร่คนนี้นะครับหรือว่าจิโร่เคียวกะก็แล้วแต่คนจะเรียกเลยนะครับมาต่อไปคนที่5นะครับคืออาชิโดมินานะครับเธอเกิดวันที่30กรกฎาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีมีส่วนสูงอยู่ที่159ครับกรุ๊ปเลือด AB เธอมีอัตราเป็นกรดครับเธอสามารถปล่อยสารที่มีเชื้อที่คล้ายกรดนะครับแต่ว่ามันรุนแรงกว่ากดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้เป็นกดแบบ 100% นะครับก็เลยเธอเลยสามารถเนี่ยประยุกต์มันไปทำอย่างนี้ได้อย่างเช่นทำให้เธอนั้นเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นอะไรกว่านี้นะครับเธอมีสถานะเป็นนักเรียนห้อง A ครับแล้วก็เป็นคู่จิ้นของคิริชิมะด้วยครับอันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับคือเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยตอนที่คิริชิมะเนี่ยเรียนอยู่ประมาณม.ต้นครับตอนนั้นเนี่ยคิริชิมะอยู่ในช่วงตกอับแต่ว่าก็ได้อาชิโดเนี่ยแหละครับเป็นคนที่ไปปลุกเขาขึ้นมาเป็นคนที่แบบไปผลักดันเขาขึ้นมานะครับตอนนี้เธออาจจะยังไม่มีบทเด่นอะไรมากนะครับแต่ว่าภาค4เนี่ยผมขอบอกเลยว่าเธอนั้นจะเด่นนิดนึงครับถึงจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าเธอเด่นแน่นอนครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับเธอก็ติดตามรับชมรอได้เลยนะครับมาต่อไปคนที่6นะครับอากากุเรโทรุนะครับก็เธอเกิดวันที่16มิถุนายนปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่152ครับเธอเลือดกรุ๊ป A เธอมีอัตลักษณ์ invisibility เธอมีความสามารถที่จะหายตัวแค่นั้นแหละครับคือเธอเนี่ยสามารถหายตัวได้แต่ว่าผมยังไม่ค่อยแน่ใจอัตลักษณ์เธอมากนะเพราะว่าตอนที่เธอนั้นไปสอบใบอนุญาตเนี่ยเธอสามารถเป็นเค้าเรียกว่าเป็นแสงออกมาได้เพื่อให้ศัตรูเนี่ยรู้สึกว่าจะตาบอดไปชั่วขณะหนึ่งอะไรประมาณนี้ซึ่งเธอนั้นอาจจะมีอัตลักษณ์ที่อาจจะแบบว่าหักเหแสงอะไรนี้หรือเปล่านี้ผมก็ยังไม่ได้ค่อยแน่ใจนะครับสถานะเธอคือห้อง A เป็นนักเรียนห้อง A ครับแล้วก็เป็นตัวประกอบก็มีแค่นี้แหละครับมาต่อไปมาถึงนักเรียนห้อง B กันว่านะครับคนแรกเนี่ยก็คงจะต้องก็คงไม่รอดพ้นอิซุกะเคนโดนะครับเธอเกิดวันที่9กันยายนนะครับเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่166ซมครับเธอเลือดกรุ๊ป O เหมือนผมเลยเธอมีอัตลักษณ์บิดฟริสครับเธอสามารถขยายหมัดของตัวเองเนี่ยขยายมือตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบมือที่แบบใหญ่ได้ครับก็ประมาณนั้นแหละครับก็เธอเป็นนักเรียนห้อง B ครับเธอเป็นตัวประกอบก็เป็นตัวประกอบจมูกอีกตัวนึงที่ผมชอบนะเธอจะมาแบบโชะคือไม่ชอบอ่ะคือแล้วเธอเนี่ยได้รับฉายาว่าเป็นอาเจใหญ่ห้อง B ด้วยนะครับก็เดี๋ยวซีซั่นที่ประมาณซีซั่นที่5นะครับเธอจะมีบทเด่นอีกครั้งนึงก็คือตอนที่ห้อง B กับห้อง A เนี่ยจะมาเจอกันครับจะมาต่อสู้กันอีกครั้งนึงแบบจริงๆจังๆนะครับเธอก็จะได้ไปสู้กับคุณโมโมะครับอันนี้ก็ต่อติดตามรับชมกันเองนะครับก็เป็นตัวละครนึงที่ผมชอบมากต่อไป
สำหรับตัวละครที่8นะครับเธอมีชื่อว่าชิโอซากิอิบาระนะครับเธอเกิดวันที่8กันยายนปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่167ซมครับเธอเลือดกรุ๊ป AB อัตราแรงเธอคือ Y ครับเธอสามารถทำให้ผมเธอคือผมเธอเนี่ยเป็นเถาวัลย์ครับเธอสามารถใช้เถาวัลย์ที่อยู่บนหัวเธอนั้นไปจับกุมเอาเป็นโล่ป้องกันหรืออะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่เธอจะประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับสถานะของเธอคือนักเรียนห้อง B ครับเธอเป็นตัวประกอบนั่นเองนะครับมาต่อไปคนที่9นี่ครับเธอมีชื่อว่าโคไดอิยูอินะครับเธอเกิดวันที่19ธันวาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีส่วนสูงอยู่ที่160ซมเธอเลือกกรุ๊ป B ครับเธอมีอัตลักษณ์ไซส์ครับคือเธอสามารถเนี่ยขยายร่างกายตัวเองเนี่ยให้สูงได้สูงสุดเท่าประมาณ1เมตรครับประมาณนั้นนะครับเธอมีสถานะเป็นนักเรียนห้อง B แล้วก็เป็นตัวประกอบครับต่อไปคนที่10นี้นะครับเธอมีชื่อว่าโทคาเกะเซซูนะนะครับเธอเกิดวันที่13ตุลาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่158ซมกรุ๊ปเลือด B ครับเธอมีอัตลักษณ์ริซาเทลคัสครับคืออันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจความสามารถเธอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเป็นว่าเป็นอะไรที่เกี่ยวกับกิ้งก่าแน่นอนครับคือเธออาจจะสามารถแบบว่าพรางตัวเองได้เหมือนกิ้งก่าหรือว่าเธอสามารถมีหางเนี่ยแล้วก็เขาเรียกว่าไงมีหางแบบกิ้งก่าอะไรวะนิดหว่าเพราะนี่ผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะเพราะว่าเธอนั้นยังไม่ค่อยได้ปรากฏตัวสักเท่าไหร่ยังไม่ค่อยมีบทเด่นสักเท่าไหร่ผมจึงไม่ค่อยเห็นอัตลักษณ์เธอหรือความสามารถเธออะไรที่เด่นชัดขนาดนั้นนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกผมหน่อยแล้วกันสถานะของเธอคือนักเรียนห้อง B แล้วก็เป็นแค่ตัวประกอบครับมาต่อไปคนที่10นะครับเธอมีชื่อว่าโคโมริคิโนโกะนะครับเธอเกิดวันที่2ธันวาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีสูงอยู่ที่152ซมกรุ๊ปเลือด A ครับเธอมีอัตลักษณ์เป็นเห็ดคือสามารถแพร่พันธุ์เห็ดได้นะครับประมาณนั้นนะครับซึ่งสถานะของเธอนั้นเธอเป็นนักเรียนห้อง B แล้วก็เป็นตัวประกอบครับมาต่อไปคนที่12นะครับเธอมีชื่อว่าซูโรโทนิโพนี่นะครับเธอเกิดวันที่21เมษายนปัจจุบันเธออายุ16ปีความสูงของเธออยู่ที่155ซมเธอเลือดกรุ๊ป O เธอมีตาลักฮอนแคนนอนครับคืออันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่าเธอเนี่ยคือเธอเนี่ยสามารถคือแปลงร่างตัวเองให้เป็นบัวได้ครับประมาณนั้นแล้วให้เพื่อนขี่ก็แค่นั้นนะครับนะครับก็เธอเนี่ยสถานะของเธอคือเธอเป็นนักเรียนห้อง B แล้วก็เป็นตัวประกอบครับมาต่อไปคนที่13นี้นะครับเธอมีชื่อว่ายานากิและอิโกะครับเธอเกิดวันที่21เมษายนปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่165ซนติเมตรเธอเลือดกรุ๊ป B เธอมีตาลักษณ์โพโตไกครับเธอนั้นสามารถถอดวิญญาณตัวเองไปสอดแนวเมื่อไรประมาณนี้ได้นะครับก็เท่าที่ผมเห็นก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าเธอนั้นยังไม่มีบทเด่นหรือยังไม่มีอะไรที่ผมเห็นได้ชัดเจนเท่าไหร่ผมจึงขอว่าเธอทำได้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสถานะของเธอนะครับคือนักเรียนห้อง B และเธอก็เป็นแค่ตัวประกอบเช่นเดิมครับต่อไปนะครับเป็นเกี่ยวกับนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในห้อง A กับห้อง B นะครับแต่ว่าเป็นนักเรียนที่อาจจะมาจากชั้นที่พิเศษหรือว่ามาจากเรียนอื่นจะแล้วแต่คนไปนะครับมาเริ่มที่คนแรกดีกว่าคนแรกเนี่ยคือรุ่นพี่ฮะในจิเรฮาโดนั่นเองครับเธอเกิดวันที่21เมษายนปัจจุบันเธออายุ16ปีครับแต่ถามว่าทำไมเธอนั้นอายุ16ปีเทียบเท่ากับเด็กรุ่นปี1นั่นก็เพราะว่าเธอนั้นมีอายุเทียบเท่าเด็กปี1ครับแต่ว่าความสามารถเธอนั้นเกินเด็กปี1นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสูงของเธออยู่ที่164ซมครับเธอกรุ๊ปเลือด NA นะครับผมก็ไม่ได้จะอ่านว่ายังไงเอา NA แล้วกันนะครับอัตราของเธอคือเวฟโมชั่นนะครับเธอนั้นสามารถปล่อยคลื่นคือเปลี่ยนให้พละกำลังกลางของตัวเองให้เป็นคลื่นกระแทกครับเปลี่ยนให้เป็นคลื่นกระแทกแล้วก็ส่งออกไปทำลายศัตรูก็ประมาณนี้นะครับสถานะของเธอคือเป็นบริกซีก็คือเป็นสามพี่เบิ้มนั่นแหละครับกับนักเรียนของ UA นั่นเองนะครับมาต่อไปคนที่15นะครับเธอมีชื่อว่าโทเกอิเคชิคุชิโอ้โหชื่ออ่านยากมากเป็นคนที่ชื่ออ่านยากมากเอาเป็นว่าเธอชื่อว่าชิคุชิแล้วกันนะครับซึ่งสถานะของเธอก็คือนักเรียนสาขาสังคมครับแล้วก็เธอเป็นแค่ตัวประกอบซึ่งเธอนั้นจะมีคือเธอน่ะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลยครับคืออยู่ห้องเรียนเดียวกับชินโซครับซึ่งเธอนั้นมีบทบาทอยู่ในมังงะนะครับก็อนิเมะอาจจะมีบทบาทมากมายเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันเองนะครับซึ่งข้อมูลของเธอนั้นมีน้อยนิดเหลือเกินนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับต่อไปคนที่16นะครับเธอมีชื่อว่าฮาซูเมะเมย์นะครับเธอเกิดวันที่18เมษายนนะครับแล้วก็เธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่157ซมเธอเลือดกรุ๊ป O
อัตราของเธอซูมครับเธอสามารถมองได้ไกลกว่าคนอื่น5เท่าครับก็ประมาณนั้นนะครับสถานะของเธอคือนักเรียน UA ครับแต่อยู่สาขาสนับสนุนครับสาขาสนับสนุนคือสาขาอะไรคือสาขาที่คอยผลิตอุปกรณ์เสริมให้กับฮีโร่ครับก็จะประมาณนั้นนะครับซึ่งเธอเนี่ยผมชอบมากนะเธอจะแบบโผล่มาจิ้นกับเอกนิดๆหน่อยๆแล้วเข้าไปคือผมชอบมากครับคือเป็นตัวละครที่แบบจะขายอ่ะคือแบบจะขายได้อ่ะมันจะขายของให้ได้อ่ะคือปกติคือแบบจะสร้างเลยด้วยว่าโอ้โหจะแบบอุ้ยใช้นี่นะใช้นี่นะใช้นี่นะอะไรวันนี้นะครับก็เป็นอีกคนนึงที่น่ารักน่ารักแล้วกันนะครับใครอยากดูบอร์ดของเธอก็คอมเมนต์ได้นะได้เลยครับต่อไปคนที่17นะครับก็คือคุณนาคากาเมะทาทามินะครับเธอเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ตอนนี้เธออายุ16ปีเธอมีส่วนสูงอยู่ที่157ซินติเมตรเธอเลือดกรุ๊ปโอและเธอมีอัตลักษณ์นั่นแหละครับสถานะของเธอเป็นนักเรียนของเคซูบุสุนะครับก็เป็นนักเรียนของคือเธอเนี่ยจะมีบทบาทก็ตอนที่ไปสอบใบอนุญาตนะครับถ้าเกิดใครดูก็คงจะรู้นะครับก็คุณเธอก็มีประวัตินี้นะครับต่อไปคนที่18เนี่ยเห็นหน้าเธอคงจะคุ้นๆแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าผมขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าผมขอนับเธอตอนที่เธอนั้นไม่ได้ถูกคุณโทกะสลับร่างไปนะครับก็เธอนั้นเกิดวันที่15สิงหาคมปัจจุบันเธออายุ16ปีเธอมีความสูงอยู่ที่161ซมเธอเลือดกรุ๊ปโอครับอัตลักษณ์ของเธอคือเสน่ห์เธอสามารถปล่อยแก๊สที่ออกมาจากปากซึ่งแก๊สนั้นเนี่ยจะสามารถทำให้คนอื่นเห็นภาพหลอนคือเห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นก็ประมาณนี้นะครับเธอเป็นนักเรียนของชีเคสุนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเธอก็ต่อให้โดนสลับตัวไปสลับร่างไปอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ต่างกันเลยไม่ได้ต่างกันเลยก็ยังเซ็กซี่เหมือนเดิมอะไรก็ไม่รู้นะครับต่อไปคนที่19นะครับก็คือคุณเซคิไคคาชิโกะนั่นเองนะครับเธอเกิดวันที่อะไรไม่รู้ครับแต่ว่าจะปัจจุบันเธออายุ16ปีแล้วครับเธอมีส่วนสูงอยู่ที่162ซมครับกรุ๊ปเลือดอะไรนี้ไม่รู้ครับเธอมีอัตลักษณ์เชดอ่านว่าเชดมั้งน่าจะเชดเธอมีความสามารถที่จะเมื่อเธอนั้นมองไปยังสถานที่นึงเนี่ยเธอจะสามารถจำลองสถานที่นั้นเนี่ยให้มาเป็นแผนที่ได้ครับคือเธอสามารถเค้าเรียกว่าไงอ่ะคือจะคอยแบบว่าบอกตำแหน่งเพื่อนได้ว่าไอ้นั่นอยู่ตรงนี้นะไอ้นี่อยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเธอเป็นนักเรียนของอะไรไม่รู้ครับแต่เป็นว่าเธอนั้นมาช่วยฝึกใน OVA แล้วกันนะครับก็ใครดูตอน OVA ก็คงจะรู้ว่าเธอนั้นมีบทบาทยังไงนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเสียดายความสวยเธอนะคือเธอสวยน่าจะมีบทเยอะกว่านี้ฮะเสียดายจริงๆนะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับต่อไปคนที่20วันนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงนะเธอเป็นผู้หญิงนะใจเย็นๆก่อนเธอมีชื่อว่ามันกุสุฮาบุโกะได้เองนะครับก็เธออายุ16ปีครับเธอมีสูงที่160ซมครับเธอเนี่ยสามารถปล่อยแสงที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะสามารถปล่อยแสงที่ทำให้ศัตรูเนี่ยเป็นอัมพาตได้ชั่วคราวครับนะก็ประมาณนี้นะครับเธอเป็นนักเรียนของโรงเรียนอะไรสักอย่างนึงแต่โผล่มาในตอน OVA พร้อมกับคนที่19นั่นแหละครับซึ่งเธอนั้นเป็นเพื่อนสมัยเด็กของคุณซูยุด้วยครับนะก็มีบทนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เสียดายนะน่าจะขยายความเธอได้มากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่ได้ขยายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขยายรูปปอดเธอก็ขอบคุณที่ได้รับได้เลยนะครับต่อไปคนที่21นี้นะครับเธอมีชื่อว่าอินเทริซาอิโกะนะครับเธอเกิดที่อะไรไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้เธออายุ16ปีครับความสูงอยู่ที่163ซมครับกรุ๊ปเลือดของเธอนั้นไม่อาจทราบครับอัตลักษณ์ของเธอคือ IQ ครับคือเธอเนี่ยมีความสามารถที่คิดว่าเป็นคนที่ฉลาดและกันนะครับแต่ว่ายังฉลาดไม่เท่าก็อ่อนะครับในสูตรนะครับเธอเป็นนักเรียนจากที่ไหนสักที่นึงเพราะเธอนั้นไม่ได้ระบุชื่อโรงเรียนนะครับเอาเป็นว่าเธอนั้นมีบทเด่นคือตอนที่เธอนั้นไปสอบเอาใบอนุญาตครับนะในการเป็นฮีโร่นะครับซึ่งเป็นอีกตัวละครนึงที่สวยแล้วก็เสียดายครับก็ไม่ได้มีบทเด่นอะไรคือมีบทแค่ตอนเดียวแล้วก็ไปเลยไปยาวเลยนะครับก็ใครรู้สึกเสียดายผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันต่อไปก็มาอยู่ในหมวดของวิลเล่นกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งคราวนี้คนแรกก็คงไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าจะเป็นใครนั่นคือคุณโทกะฮิมิโกะนั่นเองครับเธอเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เธออายุ16ปีครับเธอมีความสูงอยู่ที่164ซมครับกรุ๊ปเลือดไม่รู้ครับคือไอ้กรุ๊ปเลือดที่ไม่รู้เนี่ยคือไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเธอนั้นเล่นกินเลือดมาทั้งหลายคนคือหลายๆเลือดเนี่ยมันไปผสมปนเปกันจนกระทั่งเธอนั้นมีเลือดที่
ไม่รู้ว่าเป็นเลือดอะไรแล้วนะครับก็เธอมีความสามารถ transform ครับคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างครับก็เธอนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปร่างหน้าตาของตัวเองเนี่ยหรือสรีระของร่างกายตัวเองเนี่ยให้เปลี่ยนไปตามคนที่เธอนั้นได้เลือดของเธอคนนั้นมาครับก็ประมาณนี้นะครับก็เธอเป็นสถานะอยู่ที่วิลเลนครับเธออยู่ฝั่งโทมูระนะครับก็เป็นวิลเลนฝั่งโทมูระที่จงรักภักดีนะถึงผมมาตอนแรกก็จะฆ่ากันอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นอีกตัวร้ายหนึ่งที่ผมชอบนะคือเธอเนี่ยจะแอบปลื้มมิโดริยะสักนิดนึงแล้วก็ภาคที่4เนี่ยเธอจะไม่มีบทเด่นมากๆมากๆ อยากให้ติดตามรับชมกันนะครับก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวจะเป็นการสปอยล์เพื่อนๆซะเปล่าๆนะครับก็ไปที่คนต่อไปเลยดีกว่านะครับต่อไปพี่เอาอินเสิร์ตมาผิดหรือเปล่าพี่ไม่เอามาผิดครับใจเย็นๆคือไอ้เนี่ยมันเป็นผู้หญิงครับคือผมก็บอกตรงว่าผมก็เพิ่งรู้ไอ้หมอเนี่ยมันมีชื่อว่าฮิกิชิเคนจิครับเธอกระดากปากมากเลยที่จะเรียกว่าคุณเธอเอาเป็นว่ามันสูงที่166เซนติเมตรครับคุณเลือกอะไรไม่รู้วันเกิดอะไรไม่รู้อายุไม่รู้ครับเธอมีความสามารถแมกเนติกครับเธอมีความสามารถที่จะเปลี่ยนให้คนเนี่ยมีเป็นแม่เหล็กได้ครับที่เช่นเปลี่ยนให้ผู้หญิงเนี่ยเป็น N ส่วนให้เปลี่ยนวิชาเนี่ยเป็น M เพื่อดูดเข้าหากันแต่ถ้าเกิดจะผลักกันเนี่ยก็จะเปลี่ยนให้ผู้ชายเป็น N เปลี่ยนผู้ชายเป็น M แล้วก็ผลักกันอะไรประมาณนี้นะครับคือใช่หลักการเดียวกับแม่เหล็กนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีเอาเป็นว่าเธอทำได้ทุกอย่างที่แม่เหล็กทำได้แล้วกันนะครับสถานะของเธอคือเป็นวิลเลนฝั่งโทมูระครับก็เป็นวิลเลนที่จงรักภักดีกับโทมูระนั่นเองจะมีบทเด่นจริงๆเนี่ยก็คือตอนภาค4นะครับก็โผล่มาตอนต้นๆเรื่องเลยนะครับก็มีบทเด่นอะไรยังไงเดี๋ยวก็ไปติดตามรับชมกันเองนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะพูดเลยมากมันจะเป็นการสปอยเพื่อนๆซะมากกว่านะครับต่อไปคนที่24เนี่ยอาจจะไม่คุ้นหน้าเท่าไหร่นะครับเธอมีชื่อว่าซูคิเปอร์ครับเธอเกือบชื่ออะไรไม่รู้อายุไม่แน่ใจแต่ตอนนี้เธอสูง162ซินติเมตรครับเธอมีตลักครีนนิ่งครับเธอนั้นสามารถปล่อยสารเหลวเนี่ยที่มันมีลักษณะคล้ายสบู่เนี่ยออกมาลบล้างอัตลักษณ์คนอื่นได้ครับแล้วก็สามารถทำความสะอาดได้ด้วยคือแต่ว่าส่วนใหญ่เธอน่ะจะไม่เอาไปใช้ลบอัตลักษณ์คนอื่นหรอกคือเธอจะใช้ความสะอาดมากกว่าคือเธอเป็นคนที่รักสะอาดมากครับเห็นอะไรสกปรกหน่อยเนี่ยคือแบบจะมาล้างคือจะมาล้างจะมาเช็ดได้ครับหวานนี้นะครับเธอเป็นวิลเลนฝั่งไวท์ครับนะซึ่งถ้าใครไม่รู้จักเธอและอยากรู้จักเธอจริงๆอันนี้ผมอยากจะบอกเลยว่าผมคงต้องทำคลิปแยกจริงๆครับเพราะว่าเธอนั้นไม่ได้อยู่ในจักรวาลหลักของมุคุยโลครับผมบอกได้แค่นี้แหละครับเดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยล์มากมายใครอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเพิ่มเติมต้องเม้นอย่างเดียวครับต้องเม้นต้องบวชอย่างเดียวครับต่อไปคนที่25นี่ครับเธอมีชื่อว่าไอบะมานามินะครับเธอเกิดที่ไหนไม่รู้ตอนนี้เธออายุ11ปีเธอมีความสูงอยู่ที่111ซมครับเธอเป็นอัตลักษณ์เลิฟครับคือเธอเนี่ยสามารถบัฟพลังอัตลักษณ์พลังกายความเร็วรู้ทุกอย่างครับให้กับคนคนนึงได้ซึ่งคนนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เธอรักมากๆด้วยนะครับและเธอสามารถใช้ความสามารถนี้ได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนะครับเธอเป็นวิลเลนฝั่งเจเทลครับซึ่งเจเทลเป็นใครนั้นเดี๋ยวถ้าอยากรู้เนี่ยต้องเม้นไว้อย่างเดียวเลยครับต้องเม้นไว้อย่างเดียวเลยอยากรู้เรื่องราวของเธอมากขึ้นเนี่ยต้องเม้นไว้อย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันต้องทำคลิปใหญ่จริงครับไม่งั้นมันจะเป็นการสปอยเพื่อนๆซะมากกว่านะครับก็ไปที่คนที่26เลยดีกว่านะครับต่อไปคนที่26นะครับเธอมีชื่อว่าฮาจิซุกะคูอินนะครับเธอเกิดที่ไหนไม่รู้รู้แค่ว่าตอนนี้เธออายุ17ปีแล้วครับเธอมีความสูงอยู่ที่162ซินติเมตรครับกรุ๊ปเลือดอะไรไม่รู้เธอมีอัตลักษณ์ควีนบีนแล้วก็อิเล็กทริกเอลครับอย่างงแล้วสิทำไมคนคนนึงถึงมีอัตลักษณ์2อย่างได้งงควีนบีนเนี่ยเธอมีความสามารถที่จะควบคุมผึ้งได้แล้วก็มีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนครับคือผมไม่อยากจะเล่ามันจะเป็นการสปอยมากเลยเอาเป็นว่าเธอควบคุมพึ่งได้และอิเล็กทริกเอเนี่ยเธอสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าที่มีระดับเชื่อมต่อกับปลาไหลไฟฟ้าได้ครับก็ประมาณนี้นะครับเธออยู่ในสถานะวิลเลนฝั่งพาร์ทไทม์ครับนะเธอมาจากไหนทำไมเธอถึงอยู่ฝั่งพาร์ทไทม์พาร์ทไทม์คืออะไรทำไมเธอมีถึง2อัตลักษณ์ได้อันนี้ก็ต้องเม้นอย่างเดียวเลยนะครับถ้าอยากรู้อะไรของเธอเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ไปที่คนต่อไปดีกว่าต่อไป
ข้ามาอยู่ในหมวดของฮีโร่เมอร์ชีบ้างแล้วนะครับซึ่งฮีโร่เมอร์ชีเนี่ยผมขอสงวนเรียกเป็นฉายาของเขาแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าฉายาของเขาเนี่ยน่าจะเท่กว่าชื่อจริงของพวกเขานะครับคนที่27เนี่ยเขามีชื่อว่า Recovery Girl ครับเธอเกิดที่4เมษายนส่วนอายุนี้ไม่รู้ครับเธอเป็นสูงที่115ซมครับกรุ๊ปเลือด B เธอมีสามารถฮิวครับเธอมีตาลักฮิวครับเธอนั้นสามารถเร่งเขาเรียกว่าไงอ่ะความสามารถในการฟื้นฟูของมนุษย์เนี่ยของแต่ละคนเนี่ยให้เร็วขึ้นครับเอาเป็นว่าเธอสามารถฮิวเพื่อนได้แล้วกันนะครับจากการจูบครับสถานะเธอก็คือฮีโร่มืออาชีพนั่นแหละครับซึ่งเธอก็เป็นหนึ่งในคนที่ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับ One for All ของออไม้ด้วยนะครับก็เป็นบุคคลอีกบุคคลหนึ่งที่สำคัญมากๆคนหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งถ้าผมไม่เอามามันก็ไม่ได้นะคือเรียกว่าเสาได้ไม่เต็มปากอะแต่ว่าไม่เอามามันก็ไม่ได้อะเดี๋ยวมันไม่ครบ45คนนะครับก็ไปที่คนต่อไปดีกว่านะครับต่อไปก็คนที่28นี้นะครับเธอมีชื่อว่ามิดไนท์ครับเธอเกิดวันที่9มีนาคมครับปัจจุบันเธออายุ31ปีครับเธอมีความสูงอยู่ที่175ซมกรุ๊ปเลือด A ครับเธอมีอัตราโซนัมบูลิสครับเธอสามารถปล่อยแก๊สที่เป็นยาสลบได้ครับซึ่งแก๊สยาสลบนี้เนี่ยจะได้ผลกับผู้ชายเสียมากกว่าซึ่งบอกตรงว่าไม่แปลกใจ นะครับเธอเป็นสถานะเป็นฮีโร่มืออาชีพครับแล้วก็เป็นนะคือผมชอบตัวละครนี้อย่างนึงคือมันจะมีความเซอร์วิสที่แบบคือตัวละครอื่นมันจะไม่ค่อยมีไงแต่เรื่องนี้แบบคือคนนี้แบบทำไมมาเซอร์วิสแบบโอ้โหนะครับก็คนที่28นี้ถ้าเกิดใครอยากรู้อะไรของเธอเพิ่มเติมก็ครับไอ้เหี้ยที่2แล้วต่อไปคนที่29นี้นะครับเธอมีชื่อว่ามิสเตอร์โจครับเธอเกิดวันที่5กุมภาพันธ์ครับปัจจุบันเธออายุ28ปีครับความสูงอยู่ที่166ซมครับกรุ๊ปเลือดนี้ผมไม่แน่ใจนะครับอัตราของเธอคืออัลบัสซึ่งผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าอัตราของเธอจริงๆแล้วคืออะไรกันแน่นะครับและผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านถูกด้วยหรือเปล่าเอาเป็นว่าเธอนั้นสามารถชวนให้คนร้ายเนี่ยชวนคนเล่นเนี่ยมันมาพูดแต่ความจริงแล้วก็ตลกได้ครับก็แค่นั้นแหละครับคือเธอมันไม่ผมไม่รู้จริงๆเลยคือตอนนี้มันอธิบายก็อธิบายแบบเธอชวนคนร้ายคุยแล้วก็ตลกคืออะไรวะมันเรียกว่าทะลักได้ด้วยหรอวะนะครับสถานะเธอคือฮีโร่เมอร์ชีพแล้วก็เป็นคู่มั่นของไอซาวะด้วยนะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามโนไปเองหรือเปล่านะครับก็จับจิ้นกันไปแล้วกันเพราะว่ายังไงซะก็ชอบคู่นี้อยู่ดีนะครับก็ใครเชียร์คนนี้ก็เม้นบอกคนไหนแล้วกันนะครับต่อไปคนที่30นี้นะครับเธอไม่ชื่อว่าเมาส์เลดี้ครับเธอเกิดวันที่4เมษายนครับปัจจุบันเธออายุ24ปีครับความสูงอยู่ที่162ถึง2062ครับเซนติเมตรนะครับเธอเลือกกุ๊ปบีครับเธอมีตาลักกิกันตีฟิคัชชั่นนะครับเธอสามารถขยายร่างได้นะครับเอาเป็นว่าเธอขยายร่างได้ถึง2000เซนติเมตรอะไรวะนี้ก็แล้วกันนะครับสถานะของเธอคือฮีโร่มืออาชีพครับแต่ว่าเธอนั้นเพิ่งเข้าวงการมาใหม่ๆนั่นแหละก็เลยอาจจะยังไม่มีประสบการณ์มากมายอะไรวันนี้นะครับก็ยังไงก็ชอบอยู่ดีครับคือเป็นตัวละครที่ผมชอบมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วตอนแรกแม่งโผล่แบบแม่งโผล่มาโคตรห่าเลยคือจริงๆก็โผล่มาแบบพามากโผล่มาอย่างซีนไอ้คามุยแบบแม่งโคตรห่าไอตอนที่ไปซื้อทาโกยากิกินฟรีก็คือแบบอะไรก็ไม่รู้มันเป็นตัวละครที่โคด่าคือเขาเป็นตัวละครที่แบบโคด่านะครับต่อไปคนที่31นี้นะครับเธอมีชื่อว่าอัวบะมิครับเธอเกิดที่อะไรไม่รู้แต่ตอนนี้เธออายุ24ปีครับส่วนสูงของเธออยู่ที่170ซมกรุ๊ปเลือด A ครับเธอมีอัตลักษณ์เซเนเฮียครับเธอมีงูที่อยู่บนหัวครับก็สามารถทำให้คนนั้นเขาเรียกว่าหยุดการเคลื่อนไหวได้สักพักนึงจากการที่จ้องตาเธออะไรวันนี้นะครับเธอมีสถานะเป็นฮีโร่เมอร์ชีพพร้อมกับนางแบบครับก็เธอสวยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้เธอจะมีบทก็ตอนภาค2นะครับตอนที่คุณโมโมกับคุณเทนโดคินโดเนี่ยไปฝึกแล้วก็โดนจับไปเป็นนางแบบด้วยอันนี้ก็แล้วแต่คนจะมองเลยนะครับว่าเธอนั้นมีประโยชน์หรือเปล่าแต่สำหรับผมเนี่ยเธอมีประโยชน์นะครับ สวยสวยคือสวยอย่างเดียวนะ คือสวยอย่างเดียวอะสวยจะพูดยังไงดีสวยอย่างเดียวอะสวยแล้วเธอวานี้นะครับก็สำหรับคนที่31ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปคนที่32นี้นะครับเธอมีชื่อว่าซีเรียลครับเธอเ
เกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับปัจจุบันเนี่ยเธอสูงอยู่ที่168ซมครับกรุ๊ปเลือดเธออันนี้ก็ไม่ทราบครับเธอมีความสามารถ Good Ear ครับเธอมีหูที่ฟังคลื่นเสียงที่ความถี่ที่ระดับมนุษย์ไม่สามารถฟังได้ครับก็ประมาณว่าหูดีคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเธอมีสถานะเป็นฮีโร่ผู้ช่วยครับเธอจะคอยช่วยไอ้แมวน้ำนะครับก็ประมาณนี้นะครับเธอจะมีบทบาทก็ตอนที่คุณซูยุดไปเป็นฮีโร่ฝึกหัดตอนที่ภาค2นะครับประมาณนั้นนะครับก็ไปมีบทเด่นวันตอนนั้นแล้วก็สวยตอนนั้นแล้วก็หายไปเลยแล้วก็หายยาวๆไปเลยแล้วถ้าพี่สวยนะผมมองว่าตัวละครนี้สวยแล้วก็ไม่น่าจะทิ้งนะน่าจะมาขยายความเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับก็อยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเธอเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ที่เราได้เลยนะครับก็ไปที่คนต่อไปเลยนะครับมาต่อไปคนที่33นี้นะครับเธอมีชื่อว่ามานารีนะครับเธอเกิดวันที่1พฤษภาคมปัจจุบันเธออายุ31ปีเธอมีส่วนสูงอยู่ที่168ซมเธอกรุ๊ปเลือด A ครับเธอมีตาลักเทเลพอร์ตครับเธอสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของเนี่ยจะเรียกว่าเคลื่อนย้ายได้ระยะสั้นๆนะครับคือเธอไม่สามารถแบบข้ามประเทศได้อะไรวันนั้นนะครับก็มีขีดจำกัดของเธออยู่ซึ่งเขาไม่ได้ระบุไว้นะครับซึ่งเธอสามารถเคลื่อนย้ายสิ่งของได้นะครับหรือว่าเป็นคนก็ยังเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่ว่าอันนี้เขาไม่ได้ระบุนะครับว่าเคลื่อนย้ายได้เขาเรียกว่าไงขีดจำกัดเท่าไหร่แต่ว่าที่แน่ๆคือไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปต่างประเทศได้ในวันนั้นนะครับซึ่งเธอมีสถานะเป็นฮีโร่มืออาชีพแล้วก็อยู่ในกลุ่ม Pussycat ด้วยนะครับซึ่งเป็นอีกตัวละครนึงที่เด่นมากๆในภาคที่3นี้นะครับก็ใครดูแล้วคงจะรู้ดีว่าเธอเด่นยังไงนะครับก็ไปที่คนต่อไปเลยดีกว่านะครับมาต่อไปคนที่34นะครับเธอมีชื่อว่าพิซซี่บ๊อบครับเธอเกิดวันที่26มิถุนายนปัจจุบันเธออายุ31ปีเธอมีส่วนสูงอยู่ที่167ซมครับเธอกรุ๊ปเลือด AB ครับอัตราของเธอคือ Earth Flower ครับเธอสามารถควบคุมเขาเรียกว่าไงเปลี่ยนดินเนี่ยปฐพีเนี่ยให้เป็นอะไรก็ได้ตามที่เธอต้องการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสถานะของเธอเนี่ยคือฮีโร่มืออาชีพครับเธออยู่ในกลุ่ม Pussy Cat ด้วยนะครับก็อาจจะมีบทเด่นสักนิดหน่อยก็ตอนภาค3นั่นแหละครับก็จะมามีบทเด่นอีกกันอีกทีนึงก็ตอนภาค4นั่นแหละครับก็จะกลับมาคุยกับพวกเมโดริยะอีกสักรอบนึงนะครับใครคิดถึงพวกเธอก็รอติดตามภาค4ได้เลยนะครับมาต่อไปคนที่35นะครับเธอมีชื่อว่าลันบอลนะครับเธอเกิดวันที่26มิถุนายนปัจจุบันเธออายุ31ปีความสูงอยู่ที่63ซมครับเธอเลือดกรุ๊ปโอครับเธอมีความสามารถเสิร์ชครับคือเธอจะมีดวงตาที่ดีกว่าคนอื่นเธอจะสามารถแยกคน1คนจาก100คนได้อะไรประมาณนั้นครับเอาว่าเป็นคนที่ตาดีคนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเธอมีสถานะฮีโร่มืออาชีพครับเธออยู่ในกลุ่ม Pussy Cat อีกคนหนึ่งด้วยนะครับก็เธอก็น่าสงสารหน่อยนะครับเพราะว่าเธอนั้นอาจจะใช้ตาลักไม่ได้แล้วตลอดกาลนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับเธอด้วยนะครับเพราะว่าเธอนั้นโดนจับไปแล้วก็โดนทำการทดลองอะไรสักอย่างนึงอันนี้ผมก็คงจะสปอยไม่ได้นะครับก็เอาเป็นว่าเธอนั้นไม่สามารถใช้ตาลักได้ก็ต่อไปคนที่36นี้นะครับเธอมีชื่อว่ามิรุโกะนะครับเธอเกิดที่1มีนาคมปัจจุบันเธออายุ26ปีเธอมีความสูงอยู่ที่159ซมครับเธอเลือดกรุ๊ปโอเธอมีความสามารถที่มีกล้ามขาคือเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าไงมีกล้ามขาที่แข็งแรงกระโดดได้สูงเตะได้แรงหมัดนี่แบบโหโคตรแรงเอาว่าเป็นสาวแก่งคนนึงก็แล้วกันนะครับเธอคุณรู้จักคุณมอร์เจน่าไหมมอร์เจน่าในเมจายนะครับนั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับสถานะเธอคือฮีโร่มืออาชีพครับแล้วเธอก็เป็นฮีโร่อันดับที่5ด้วยครับในการจัดอันดับครั้งใหม่หลังจากที่ออมไม้โดนเกษียณไปนะครับก็เธอเป็นอันดับฮีโร่อันดับที่5ด้วยนะครับซึ่งเธอมีความเก่งอยู่ในตัวเลยถ้าเกิดใครอยากเจอติดตามเธอเนี่ยก็ขอมิตรานได้เลยนะครับต่อไปคนที่37นี้นะครับเธอมีชื่อว่าเลียวคีครับเธอเกิดวันที่1มีนาคมปัจจุบันเธออายุ26ปีครับเธอมีความสูงอยู่ที่166ซมกรุ๊ปเลือด O ครับเธอมีอัตลักษณ์ดากูนครับก็ดากอนนั่นแหละครับเธอสามารถแปลงร่างตัวเองเนี่ยให้เป็นมังกรได้ครับก็ประมาณนั้นละกันนะครับเธอมีสถานะมือฮีโร่มืออาชีพแล้วก็เป็นฮีโร่อันดับที่10ด้วยนะครับก็มีความสวยแล้วก็มีความเก่งแล้วก็มีความเป็นผู้นำอยู่ในตัวเอาเป็นว่าเป็นผู้หญิงที่เป็นแม่ที่ดีคนหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับก็ใครอยากรู้เลยเกี่ยวกับเธอเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์วิจารณ์ได้เลยนะครับช่วยๆกันโหวตนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยมาต่อไปคนที่38นี้นะครับเธอมีชื่อว่า Bubble Girl ครับเธอเกิดวันที่23มีนาคมปัจจุบันเธออายุ21ปีครับเธอมีความสูงอยู่ที่117ซมกรุ๊ปเลือด A ครับอัตลักษณ์ Bubble ครับเธอ
มีความสามารถที่จะปล่อยฟองสบู่ที่เบนเบนสายตาหรือว่าถ้าเกิดมันไปโดนตาศัตรูเนี่ยก็จะแบบบอดไปชั่วขณะเลยอะไรประมาณนั้นแล้วกันนะครับสถานะของเธอเนี่ยคือเป็นฮีโร่เมอร์ชีพเธอเป็นผู้ช่วยของเซอร์ไนท์อายครับก็คงจะบอกอะไรไม่ได้มากครับเพราะว่าเธอนั้นจะมีบทเด่นในภาคที่4นะครับต่อไปคนที่39นี่อาจจะอีพิกหน่อยนะครับก็เป็นบุคคลที่ระดับอีพิกนิดนึงนะครับเธอมีชื่อว่าชิมูระนานะนะครับเธอเกิดเท่าไหร่ไม่รู้อายุเท่าไหร่อันนี้ไม่รู้ความสูงนี่ยิ่งไม่รู้เลยครับกรุ๊ปเลือดนี่ขอบอกเลยว่าไม่รู้เลยเอาเป็นว่าเธอมีแต่ละ one for all ครับแล้วก็สูญเสียมันไปเพราะว่าเธอตายครับนะครับก็เสียดายไปสถานะของเธอนะครับก็เป็นฮีโร่เมอร์ชีพแล้วก็เป็นผู้สืบทอด one for all และเป็นอาจารย์ของ All Might ด้วยนะครับคือถ้าเกิดไม่มีเธอเนี่ยเรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดนะครับก็ประมาณนั้นแล้วกันนะครับก็เสียดายนะเธอเป็นคนที่สวยแล้วก็ใจดีคนหนึ่งที่ผมมองว่าไม่สมควรตายนะนะครับก็ไปที่คนต่อไปดีกว่านะครับมาต่อไปมาอยู่ในหมวดสุดท้ายของคลิปนี้แล้วครับก็คือหมวดของนักอื่นๆนะครับอื่นๆที่ผมหมายถึงเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่อาจจะไม่ใช่นักเรียนอาจจะเป็นแค่แม่เป็นพี่เป็นสาวอะไรอย่างนี้นะครับก็ปะปะปนปนกันไปแล้วแต่บุคคลนะครับซึ่งคนแรกที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือคุณเอลินะครับเป็นคนที่40เธอเกิดวันที่21ธันวาคมปัจจุบันเธออายุ7ขวบนะครับเธอมีความสูงอยู่ที่110เซนติเมตรนะครับกรุ๊ปเลือดนี่ไม่แน่ใจเธอมีเอตระรีไวท์ครับคือเธอสามารถย้อนกลับได้ครับคือเธอผมไม่อยากจะพูดแล้วกันอันนี้มันจะเป็นการสปอยอย่างมากถ้าใครอยากรู้เธอจริงๆเนี่ยคือเธอจะมีบทเด่นมากๆในภาคที่4นะครับถ้าเกิดใครอยากจะรู้จริงๆเกี่ยวกับเธออัตลักษณ์เธอยังไงสถานะจริงๆแล้วเธอเป็นยังไงเธอมีความเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับใครขอมาวิทยาลานได้เลยนะครับผมจะทำคลิปแยกแน่นอนครับเพราะว่าเธอคนนี้ผมพูดไม่ได้จริงมันจะเป็นการสปอยมากถ้าเกิดใครอยากรู้อันนี้ก็คงต้องเม้นกันเอาเองนะครับก็ข้ามไปที่คนต่อไปเลยนะครับต่อไปคนที่41นะครับเธอมีชื่อว่าเมลิซาชิลนะครับเธอเกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เธออายุ17ปีครับเธอสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับกรุ๊ปเลือดก็ไม่รู้ครับอัตลักษณ์ก็ไม่รู้ครับ คือเธอมีสถานะเป็นนักเรียนที่เกาะไอซ์แลนด์อะคาเดมี่ครับนะเธอเนี่ยมีบทเด่นใน My Hero Academia The Movie ครับซึ่งผมยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้ดู My Hero Academia The Movie นะครับซึ่งผมรอมันเข้าไทยอยู่ซึ่งจะมาในวันที่29พฤศจิกายนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ผมรอเข้าไปดูในโรงอยู่ถ้ามันมาเมื่อไหร่ผมไปดูเมื่อไหร่ผมมารีวิวแน่นอนครับแล้วก็มาพูดแน่นอนว่าเธอมีตาลักอะไรยังไงเดี๋ยวก็พอถึงตอนนั้นเนี่ยก็ค่อยมาติดตามกันอีกทีนะครับอ๋อลืมไปเธอเป็นลูกสาวของเพื่อนของออมไม้ด้วยนะครับอันนี้ผมลืมบอกไปต่อไปคนที่42นี้นะครับก็อาจจะคุ้นหน้ากันสักนิดนึงเพราะว่าเธอนั้นมีชื่อว่ามิโดริยะอินโกะครับเธอเกิดวันที่4กรกฎาคมปัจจุบันเธออายุ41ปีเธอมีส่วนสูงอยู่ที่160ซมครับคุณเรื่องอะไรนี่ผมไม่แน่ใจนะครับอัตราของเธอก็คือ attention of small object ครับคือเธอสามารถดึงดูดสิ่งของเล็กได้ครับประมาณว่าดูดสิ่งของเล็กเนี่ยเข้ามาหาตัวได้ประมาณนี้นะครับสถานะของเธอคือแม่ของมิโดริยะอิซึคุได้เองครับก็เป็นคุณแม่คนที่ผมมองว่าเป็นแม่ที่ดีนะคือเธอพยายามให้กำลังใจลูกเธอพยายามทุกอย่างเพื่อลูกนะครับก็ตอนที่เธอนั้นบอกว่าจะเปลี่ยนโรงเรียนให้มิโดริยะไปเรียนเนี่ยก็ผมก็แอบว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเรามองในยะที่แม่มองลูกเนี่ยก็คงจะเข้าใจแล้วว่าคนเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกก็คงจะทำอย่างนั้นทุกคนนะครับก็เป็นแม่คนนึงที่ผมชอบมากๆก็กันนะครับก็สำหรับวันนี้มาต่อไปคนที่43นี้นะครับเธอมีชื่อว่ามาคุโกมิซุโกะครับเธอเกิดวันที่1ธันวาคมปัจจุบันเธออายุ38ปีครับเธอมีส่วนสูงอยู่ที่170ซมครับกรุ๊ปเลือดอะไรอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเธอมีตระกกินซาลีนครับคือเพื่อนๆหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะว่ามาคุโกะเนี่ยจะได้อัตลักษณ์ระเบิดมาจากแม่นะครับจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับคือแม่เนี่ยเธอมีความสามารถที่จะปล่อยสารของเหลวเนี่ยออกมาจากร่างกายได้ครับเป็นสารที่อะไรสักอย่างนึงเอาเป็นว่ามันไม่ใช่สารระเบิดครับแต่ว่าพ่อเนี่ยพ่อของบาคุโกะเนี่ยสามารถปล่อยสารระเบิดเนี่ยออกมาจากฝ่ามือได้ครับสารที่ปล่อยมาจากฝ่ามือบวกกับสารที่ปล่อยมาจากตามตัวร่างกายได้จึงออกมาเป็นบาคุโกะที่สามารถปล่อยอัตลักษณ์เหงื่อเนี่ยให้เป็นระเบิดตามตัวได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสถานะเขาก็อย่างที่บอกไปแล้วครับเขาคือแม่ของบาฮุโกะนั่นเองครับซึ่งเป็นแม่ที่
คือกูรู้เลยว่าไอ้บาคุโกมันได้ใครมาไอ้เหี้ยคือกูรู้เลยว่าลูกมันได้ใครมานะครับก็สำหรับคนที่43ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปมาอยู่ที่คนที่44แล้วนะครับเธอมีชื่อว่าทาโรกิฟูยูมินะครับเธอเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้เธออายุ22ปีครับเธอมีความสูงเท่าไหร่ไม่รู้ครับคบเพื่ออะไรก็ยังไม่รู้ครับอัตราอะไรก็ยังไม่รู้ครับ แต่ที่แน่ๆคือเธอเป็นพี่สาวของทาโรกิโชโตะครับเพราะว่าอัตราของเขาเนี่ยผมไม่รู้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยความที่เธอนั้นยังไม่ได้เปิดเผยอะไรเลยนอกจากการที่มาพูดเกี่ยวกับแม่ของทาโรกิมาพูดเกี่ยวกับพ่อทาโรกิแล้วก็ผ่านไปอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับต่อไปก็มาอยู่ที่คนสุดท้ายแล้วนะครับก็เป็นคนที่45นั่นเองนะครับก็คือทาโรกิเรอินะครับเธอเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ปัจจุบันเธออายุ38ปีครับส่วนสูงนี่ไม่รู้กรุ๊ปเลือดก็ไม่รู้ครับอัตราของเธอคืออะนิเมตไอซ์ครับคือเธอสามารถปล่อยน้ำแข็งได้นั่นแหละครับสถานะของเธอคือเป็นแม่ของทาโรกิโชโตะครับคือเป็นแม่ที่น้องสารนะแต่น้องสารยังไงนี้เดี๋ยวผมขอทำคลิปแยกแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมอยากจะพูดนะครับเกี่ยวกับคุณแม่คนนี้นะครับก็ขอจบกันเปิดวาร์ปไปเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับต่อไปก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดวาร์ปครั้งแรกของบุคุยโลในประจำวันนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบไงก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมได้นะครับก็มีอะไรจะพูดคุยกับผมก็ไปติดตาม Facebook Fanpage ผมได้นะครับก็อยากจะพูดคุยกับผมเรื่องภาษาเกี่ยวกับอนิเมะอะไรประมาณนี้นะครับก็คอมเมนต์ไปที่Facebook Fanpage ผมได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับการที่อาจจะได้ยินผมพูดแบบอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมนั่งอัดคลิปประมาณ4ทุ่มยันเที่ยงคืน2ตี2ตี3อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆรอจนกระทั่งไปผมเนี่ยไปอัดสมมติว่าผมมีเวลานะปล่อยวันเสาร์ที่ก็ไปนั่งอัดคลิปวันเสาร์ที่ก็อาจจะได้ลงคลิปวิธีก้วนจันหน้าอะไรประมาณนี้ผมก็เลยคิดว่าเพื่อนๆอาจจะรอนานจนเกินไปก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเราฝืนตัวเองนิดนึงแล้วกันแค่ทิ้งคืนตีหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าคลิปมันอาจจะไม่ได้คุณภาพขนาดนั้นคงต้องขออภัยด้วยนะครับก็ครั้งหน้าผมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นครับผมสัญญาครับก็ครั้งหน้าอยากให้ผมเปิดวาร์ปเรื่องอื่นที่เป็นสาวๆหรือว่าเปิดวาร์ปผู้ชายของบ้างเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มันได้รับความนิยมจริงๆผมก็ยินดีที่จะทำครับแต่ว่าถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยคนดูมันไม่ถึงพันหรือว่าได้แค่พันสองพันสามอะไรอย่างนี้ผมคงจะหมดกำลังใจแล้วฮะเพราะว่าด้วยความที่คลิปนี้เนี่ยผมทุ่มเทกับมันมากครับนั่งอัดตีหนึ่งตีสองนั่งตัดคลิปทีก็สี่ห้าทุ่มมาอาทิตย์นึงก็นะครับก็ช่วยให้กำลังใจผมหน่อยแล้วกันนะครับก็หมายจะเป็นการเรียกร้องของเด็กกระโปรงคนนึงที่อยากจะได้ความสนใจนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะให้ผมทำคลิปแยกของคนไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลานอนไปก่อนสวัสดี